ก็คือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าหน้าอกมันจะหย่อนยานแล้วก็ดูแบบเหมือนเหี่ยวนะคะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใส่บาร์ที่มันดันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหน้าอกเพื่อนๆก็จะอยู่แบบดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะพอหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพอไม่ใส่แล้วจะยังไงล่ะจะมีแผ่นแปะหัวนมค่ะตรงนี้มามอนใช้หมดไปแล้วนะคะแต่ลักษณะมันจะเป็นผิวคล้ายๆกับซิลิโคนตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นวงกลมแค่นี้นะคะตัวแผ่นแปะหัวนมเนี่ยสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปยูเนียนมอลล์อะไรเงี้ยเซ็นทรัลลาดพร้าวราคาก็จะอยู่ประมาณ280-290 บาทนะคะอันนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณ2-3 ครั้งหรือแล้วแต่คนเพราะว่าบางคนถ้ามีเหงื่อออกเยอะเนี่ยตัวกาวที่ติดซิลิโคนเนี่ยมันจะ เหมือนยังไงอะหมดนะคะไม่เหนียวไม่สามารถแปะได้แบบเคยแปะๆอยู่แล้วมันร่วงเลยก็มีนะคะก็คือจะใช้เป็นแผ่นแปะหัวนมที่เป็นผิวซิลิโคนแบบนี้แต่สติกเกอร์แปะหัวนมที่เป็นแผ่นสติกเกอร์ก็มีตรงนี้ก็เคยใช้แต่ว่าติดแน่นก็แน่นนะคะแต่ว่าเวลาลอกออกเนี่ยมันบางทีมันเจ็บบริเวณหัวนมเราก็เลยไม่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นซิลิโคนส่วนตัวนี้เป็นบาร์ซิลิโคนซื้อมาเคยซื้อมาหลายครั้งแล้วแต่โอกาสใส่น้อยมากเพราะว่าอะไรคะพอเราแปะไปในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะน้ำหนักมันถ่วงแล้วเรารู้สึกเจ็บนิดอะค่ะเหมือนหนักเกินไปเกินเหมือนหน้าอกเราก็ทำมาแล้วพอถ่วงลงมาโดยไม่ใส่บราหรือไม่ใส่ชุดบิกินี่หรือไม่ได้ใส่อะไรหุ้มไว้ยกไว้มันก็จะค่อนข้างเจ็บนะคะก็คือหลังจากนั้นหลังจากที่เราใส่มาได้สักพักแล้วคุณหมอก็จะแนะนำใช่ไหมคะหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็เคยอ่านรีวิวแนะนำมา